โอเคครับสวัสดีทุกคนก่อนนะครับผมวันนี้ผมได้รับกระจกนิรภัย UV ของ OnePlus 7 Pro ที่สั่งไปจาก AliExpress แล้วมันคือยี่ห้อ Mokolo นั่นเองคือคนสมัยนี้ไม่ใช่คนสมัยนี้คนที่เล่นโทรศัพท์มือถือสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักหรอกแบรนด์ Mokolo เนี่ยคืออะไรแต่ว่าคือมันเคยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างดังเมื่อก่อนนะแล้วคุณภาพมันอะคือเหนือกว่า Nilkin ที่เป็นคู่แข่งในระดับเดียวกันในตอนนั้นแต่ว่ามันหายไปนานมากแล้วผมก็ไม่เห็นแล้วนานเหมือนกันนะผมใช้ครั้งสุดท้ายก็ตอนที่มันเป็นของมี3เลยนู่นอ่ะแต่ว่าคือคุณภาพมันอ่ะคือโอเคมากๆแบบ certified มากๆแต่ว่ามันหายากอ่ะในไทยไม่มีใครเอาเข้ามาแล้วมั้งแต่ว่าผมก็สั่งมาจากอาลีนะครับผมอันนี้เกริ่นก่อนว่าแบรนด์ Mokolo มันประมาณนี้นะกล่องก็ประมาณนี้เป็นยี่ห้อจีนนะเป็นยี่ห้อจีนโอเคของ OnePlus 7 Pro ราคาแถวๆ300บาทนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เราแกะกล่องกันก่อนดีกว่าไม่ได้ขายเองนะสั่งมาเหมือนกันอ๋อบอกก่อนว่าใครที่เคยติด UV มาแล้วว่าพวกเนี่ยใช้ได้เก็บไว้ให้หมดเลยนะครับผมหลอดไฟพวกนี้ใช้ได้มาทำให้เราใช้เวลาในการเคี่ยวกระจกเนี่ยใช้เวลาน้อยลงโอเคเนี่ยแล้วเขาจะให้หลอดอันนี้มาอีกมีอินสตรักชันในการติดไหมเลยไม่มีเนาะไม่มีก็เหมาะกับคนที่เคยติดเองแล้วสักครั้งหนึ่งนะครับผมกระจก UV โค้งเนาะลงรูปค่อนข้างไว้ใจแบรนด์นี้มากผมสั่งมาค่อนข้างไว้ใจมากเลยเป็นกระจกนิรภัยที่สั่งในอาลีที่แพงที่สุดที่เคยสั่งมาเลยอันนี้ไฟของเขาเนาะเป็นสีเหลืองแล้วก็รูใช้ Type-C นะครับผม Auxiliary Tool กระจกที่ผมติดอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นกระจกเกรดแบบ100-200บาทอะคือเกรดมันไม่ค่อยดีแล้วผมก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนซะเลยจริงๆสั่งมาไม่ได้กะจะมาถ่ายเลยแต่ว่าคือมาดูกันว่ามันโอเคหรือเปล่าจะได้มีทางเลือกในการซื้อมากขึ้นนะครับผมเอากระจกวางนอนเดี๋ยวแชร์นี้ลองโทรศัพท์โอเคประมาณนี้แล้วเราก็ลอกกระจกเดิมออกเลย UV เนี่ยปกติมันจะลอกแบบนี้ออกเลยคือมันจะออกแบบนี้มาเลยแต่ถ้ามันติดก็ต้องใช้เวลาหน่อยอย่าไปรุนแรงกับมันเดี๋ยวมันจะหักเป็นแบบเศษๆแล้วเดี๋ยวมันจะแกะออกยากกว่าเดิมนะครับผมอันนี้เตือนไว้ก่อนของบางคนเนี่ยมันแน่นขนาดที่มันแบบติดไปเลยก็มีนะอันนี้อุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องมีผ้าเนาะมีสติ๊กเกอร์ไว้ติดกันลำโพงแล้วก็มีผ้าเปียกเราเริ่มจากผ้าเปียกก่อนเลยเหมือนติดฟิล์มทั่วไปต้องคลีนเซอร์เฟซที่เราจะติดก่อนนะครับผมอันนี้ผมได้น้ำยาอินนี่มา Liquid Skin Protector ก็ขออนุญาตเติมหน่อยบีบใส่ลงไปแล้วก็เช็ดได้เช็ดนะครับผมอันนี้เขาไม่ได้ให้มานะอันนี้ผมทำเองคือตอนติดขาไว้แล้วเนี่ยมันยังไม่มาไงแต่ตอนนี้มาแล้วก็จัดไปโอเคเช็ดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาไม่ได้ให้ตัวดูดฝุ่นมาหรอไม่ได้ให้ตัวดูดฝุ่นมาจริงๆด้วยสงสัยใช้นี้ดูดแน่เลยโอเคไล่คราบแล้วนะครับตอนนี้ต้องเอาฝุ่นออกก่อนแล้วเราก็ติดใส่ตรงกระจกให้มันบางที่สุดติดให้มันโดนน้อยที่สุดเพื่อกันไม่ให้กาวเข้าไปในลำโพงเครื่องนี่น่าจะรอดแล้วอ
ครั้งแรกที่ผมติดแบรนด์ที่ซื้อแบรนด์ที่เคยติดอยู่ครั้งแรกนะตอนนั้นติดของ S9 เขาให้มันเป็นฟิล์มแบบปิดรูลำโพงอะไรแบบนี้หมดเลยโคตรดีไม่ต้องมากังวลด้วยว่าจะลงไอ้กาวจะลงไปหรือเปล่าแบบปิดสนิทเลยอะเราก็ไม่ต้องแบบอันนี้มันค่อนข้างผมว่ามันค่อนข้างแปลกนิดนึงนะมันแอบลำบากนิดนึงเพราะว่าแต่ก็ต้องเข้าใจว่าการออกแบบของ OnePlus มันลำโพงตะแกรงลำโพงมันคือมันติดขอบเลยไงจะให้แบบนั้นมาก็ทำไม่ได้เนาะนะครับโอเคน่าจะได้แล้วมั้งไม่มีเนาะเราก็เปิดหลอดกาวอันนี้ตัดมาให้แล้วไม่ต้องตัดเองแล้วเราก็เหมือนเปิดฝาให้มันเทกาวลงไปบางคนเขาจะเทเป็นแบบนี้นะแบบยาวเดี๋ยวนะทำไมเป็นรูปตรงกลางแล้วนะเอ๊อย่างนี้จะเป็นฟองหรือเปล่าวะเนี่ยไม่เคยเจอเหมือนกันแฮะมันก็ใช้โอเคหายไปแล้วแต่เดี๋ยวเราก็ต้องดูดฝุ่นเพิ่มอีกโอเคพร้อมลงแล้วนะครับนี่เราก็แกะกระจกฟื้นแล้วเราก็ค่อยๆให้กระจกมันแตะนะค่อยๆมันแตะแบบนี้เราก็ปล่อยมันไปนะครับผมมันจะออกมาตรงข้างก็ช่างมันปล่อยมันไปก่อนจังหวะนี้เนี่ยเราขยับกระจกให้มันแบบตรงตามที่เราต้องการได้นะแต่ว่าอย่าไปแบบอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าไปยกมันขึ้นนะครับผมถ้ายกมันขึ้นก็คือเกมเลยทันทีเหลือรอกาวมันเข้ามาตรงนี้นะครับอย่าไปเร่งมันนะใจเย็นๆรอไว้ผมเร่งแล้วพลาดมาเยอะแล้วยังไงคือเลื่อนอ่ะได้แบบเมื่อกี้คือมันไม่อยู่อันนี้เลื่อนแบบเมื่อกี้เลื่อนได้แต่ว่าถ้าจะยกขึ้นมาเลยเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวขอเช็คของนึงก่อนว่ามันได้หรือยังโหโอเครอขอบตรงนี้นิดนึงยังขาวๆอยู่เลยเทคนิคการติด UV เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเลยเนาะแต่คือเวลาที่กาวมันร่วงหล่นลงไปตรงขอบเนี่ยบางคนอาจจะใช้เป็นไมโครไฟเบอร์ผมเคยใช้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วไมโครไฟเบอร์มันเวลาเช็ดแล้วบางทีมันโดนกระจกมันขยื่นก็มีใช้คอตตอนบัดดีกว่านะครับผมได้ยังไงเนี่ยขนาดใช้คอตตอนบัดยังเลื่อนเลยโอเคได้แล้วมั้ง
โอเคเราจะเข้าสู่สเตจต่อไปก็คือการเคี่ยวกาวหรือว่าการทำให้กาวมันแข็งตัวนะครับผมซึ่งเราจะเริ่มจากขอบก่อนให้มันติดก่อนแล้วแบบให้มันชัวร์ว่ามันจะไม่ขยื่นไปไหนอีกก่อนเราจะทำการเคี่ยวทั้งนั้นเราจะเสียบสายไปที่เจ้านี่โอเคเปิดไฟเนาะเริ่มจากมุมก่อนล่างบนก่อนแล้วก็ซ้ายขวาโอเคก็ช่วงนี้เนี่ยที่เรายังไม่ค่อยมั่นใจว่ากาวมันแข็งดีหรือยังเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเช็ดมันแรงๆคือเช็ดได้แต่อย่าแบบลงแรงกับมันเยอะเดี๋ยวหลุดขึ้นมาเราต้องติดใหม่ลูกเดียวเลยนะครับผมตอนนี้เราก็คลีนนิ่งกับขอบนะใช้คอตตอนบัดที่ไว้แค่หูเป็นตัวเลือกที่ดีงานดีกว่าอันเก่าที่เคยติดเยอะเลยนะโอเคประมาณนี้ต่อมาเราจะมาลองฟิลลิ่งในการทัชกันนะครับผมหรือว่าพูดง่ายๆก็คือลองอีโอริโอโฟบิกนั่นแหละโอเคคลีนนะมาใส่เคสโอเคสแกนนิ้วใต้จอโอเค touch responsive อุ้ยโอเคกว่าอันเก่าเยอะมาก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 โอเคเลยเฮ้ยโอเคครับโอเคโอเคมากเต็มจอคุมขอบโค้งหมดโอเคโอเคโอเคมากอันนี้ลายนิ้วมือหน่อยที่ผมใช้ไปทั้งหมดเมื่อกี้โอลิโอโฟบิกโอเคเลยนะครับผมโอลิโอโฟบิกเนี่ยคือการเคลือบกันน้ำมันซึ่งเห็นน้ำลายผมไหมมันเป็นหยดๆตรงเนี้ยก็คือมันมีไฮโดรโฟบิกด้วยมีโอลิโอโฟบิกด้วยกันน้ำกันน้ำมันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับโมโคโร่โคตติ้งโอเคมากเลยแล้วก็ฟิตติ้งอะไรพวกนี้การติดตั้งถือว่าโอเคเลยใครอยากได้อยากลองเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนจากพวก T-Max อะไรพวกนั้นมาใช้พวกนี้ก็เดี๋ยวตามไปใน AliExpress ได้เลยผมสั่งมาใช้เวลา12วันจากจีนมาส่งที่ญี่ปุ่นนะครับผม
ประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมสวัสดีครับ